อ่ะสวัสดีชาวมายายทีนะครับก็วันนี้ผมได้โน้ตบุ๊กมา1ตัวนะครับจากทางนี่ครับแบรนด์นี้เลย Asus นะครับก็เป็นแบรนด์ที่เราคุ้นหูคุ้นตากันดีนะครับคนจะเรียก Asus Acer อะไรก็ได้ชาวมันแต่ผมเรียก Asus นั่นเองตรงนี้นะครับดูฝาหลังเลยนะอนุญาตวางไว้เห็นหรือเปล่าซูมกล้องครับตรงนี้จะเป็นพื้นผิวแบบ glossy นะครับแล้วก็จะทำเป็นวงๆนะเป็นจุดวงกลมนะครับเหมือนถ้าแบบเปรียบเป็นพื้นอลูมิเนียมก็จะเป็นเหมือนพวกเซนบุ๊กหรือไวโอบุ๊กต่างๆนะครับพื้นหลังก็จะเป็นกลมๆๆๆๆวงขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้จะเป็นผิวพลาสติกแล้วก็เป็นจุดแทนนะครับก็ประมาณนั้นนะครับความหนาความบางนะครับก็นะครับความบางก็ใช้ได้นะครับโอเคเรามาดูพอร์ตกันดีกว่านะครับก็จะมี ACN นะครับหรือผมที่ชาร์จนะครับมีรูระบายอากาศนะครับ Airflow VJ HDMI RJ45 แบบหัวเล็กนะครับก็สามารถเปิดได้นะครับ USB 3.0 1พอร์ตนะครับ USB 2.0 1พอร์ตแล้วก็รูหูฟังแบบรวมนะครับเป็นหูฟังและไมโครโฟนรูเดียวเลยก็คือเสียบหูฟังไมโครโฟนของพวกโทรศัพท์ได้นั่นเองนะครับก็ฝั่งนี้นะครับก็จะมี Kensington Lock นะครับแล้วก็มี Optical Drive แบบบางนะครับแบบสลิมก็จะมี USB 2.0 1พอร์ตนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมี LED บอกสถานะครับจะอยู่ด้านในแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก็ได้ก็จะมี SD Card นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นฝาพับนะครับสองข้างนะครับด้านล่างก็ไม่มีอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวลองมาเปิดตัวเครื่องดูกันนะครับนี่ขออนุญาตวีดูๆครับด้านหน้านี่ครับด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอขนาด14นิ้วนะครับเป็นความละเอียดที่1920 1000เดี๋ยวแป๊บนึง1766คูณ768พิกเซลนะครับก็เป็นระดับ HD นั่นเองนะครับก็เป็น LED นะครับตรงนี้ก็จะมีกล้องหน้าเป็น HD camera นะครับแล้วก็มีไม้ทั้งหมด3ตัวนะครับก็มียางนะครับติดอยู่ตรงขอบนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นปุ่ม power นะครับแล้วก็คีย์บอร์ดจะเป็นแบบชิคเลตคีย์บอร์ดครับก็จะเป็นคีย์บอร์ดที่มีระยะห่างระหว่างปุ่มนะครับเพื่อการพิมพ์ที่สะดวกนะครับตัวนี้ก็จะมีโลโก้ Sonic Master นะครับซึ่งมันเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าโน้ตบุ๊กของ Asus ทุกรุ่นนะครับจะมี Sonic Master เข้ามาร่วมด้วยนะครับหรือว่าจะมีรุ่นพิเศษก็จะเป็นทางยี่ห้ออื่นนะครับก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นทัชแพดนะครับก็ความกว้างก็ประมาณ3นิ้วได้นะครับวางทะแยง3ถึง4นิ้วประมาณนั้นครับก็มีคลิกซ้ายคลิกขวาตรงขอบนี้จะเป็นขอบโครเมียมนะครับขัดเงาตรงนี้จะเป็นพื้นผิวตรงนี้ทั้งหมดนะจะเป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะมีคำว่าเป็นโลโก้สติ๊กเกอร์แปะไว้นะครับว่าดูสเปคแล้วก็มาดูสเปคกันเลยนะครับก็จะเป็น Intel Quad Core นะครับCore i7 4700HQ นะครับความเร็วที่ 2.4 กิกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็มี DVD แบบSuper Multi DVD Rider นะครับแล้วก็มีรับการ24มันต์24เดือนนั่นเองก็คือ2ปีนะครับแล้วก็มี Memory หรือ RAM 4 กิก OS ไม่มีนะครับแล้วก็ Hard Disk 750กิกนะครับมี USB 3.0 HDMI ต่างๆที่เห็นไปตัวนี้คือรุ่น K450J Series นะครับตามที่บอกแล้วก็การ์ดจอเป็น GeForce GTX 740M นะครับเป็นการ์ดจอระดับ High End เลยนะครับนี่นะครับอย่างที่บอกไปจะมี LED บอกสถานต่างๆนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาโหลดโปรแกรม CPU Z กันนะว่ามาดูกันว่ามันมีความเร็วหรือว่าสเปคอะไรกันบ้างนะครับเพื่อเป็นความละเอียดก็เดี๋ยวมาดูเวลาบูทนะครับว่าจะใช้เวลาไปเท่าไหร่นะครับอ
คก็ถือว่าบูทไวนะครับอันนี้ผมก็ได้ทำการลง Windows ไปเรียบร้อยนะครับมาเข้าแป๊บหนึ่งก็รอบูท Windows นะครับโอเคบูทเข้ามาในตัว Windows นะครับแล้วก็รอประมาณแป๊บพักหนึ่งก็ประมาณ 20-30 วินาทีนะครับก็ถือว่าเร็วนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการลงโปรแกรมเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับนี่ครับ42วินาทีนะครับก็ได้ทำการไปดู Faster PC นะครับผมก็ทำลงเรียบร้อยนะครับโอเคเรามาโหลดโปรแกรมกันเลยนะครับก็วันนี้โปรแกรมที่ผมจะใช้ก็จะมี CPU Z ตัวเดียวนะครับก็เป็นโปรแกรมเทส CPU ที่เทสสเปคที่เรารู้จักกันดีนะครับ CPU Z โอเคนะครับโอเคเราโหลดจากทางเว็บเลยนะครับเรามาโหลดใช้เป็นตัวนี้แล้วกันว่าตัวดาวน์โหลด English version นะครับตรงนี้โอเคนะแล้วก็เดี๋ยวผมขยันลงแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราตัดเข้ามาชมในตอนที่ทำการติดตั้งก็เรามาดูนะครับโดยกันแรกที่เราจะทดสอบการเทสหรือเช็คสเปคกันแล้วก็เข้า CPU Z ไปเลยนะครับวันนี้ก็ผมได้เพิ่มโปรแกรมอีกโปรแกรมนึงก็คือ HD Joule นะครับเป็นโปรแกรมเทสนี่นึงโอเคนะครับขยันครับนี่นะครับโฟกัสCPU ก็เป็น Core 7 4700 HQ 2.4 GHz นะครับเป็น Intel Haswell นะครับนี่นะครับก็มี4คอร์8เทรดนะครับก็คือ CPU แรงเอง Cache ก็เป็น Cache ต่างๆนะ8 VXS Main Board ช่างมัน RAM 4 GB เป็น DDR3 นะเป็น Single Channel นะเป็นแค่มีเพียงแค่แถวเดียวนะครับก็คือแค่4กิกนั่นเองนะครับโอเคเห็นไหมเอ่ยนะครับก็วัด1600นะครับแล้วก็นี่นะครับจะมีใส่แค่สล็อตเดียวนะครับมีทั้งหมด4สล็อตนะครับตัวนี้ตัวโอเคต่อมาดูกราฟิกส์ก็จะมีสแตนดาร์ดก็คือกราฟิกon CPU นะครับก็คือ Intel HD Graphics 4000นะครับแล้วก็มี Nvidia GeForce GTX 745M นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปิด Hard Disk Joule กันก็ผมขออนุญาตเช็ค Hard Disk สักครู่นะเคยขออภัยนะครับก็อย่างนี้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็มีฮาร์ดดิสก์มาให้1ลูกนะครับขนาด750กิกะไบต์นะครับแล้วก็มาสตาร์ทเพื่อทดสอบกันเลยนะครับก็เป็นทรานสเฟอร์เรทนะครับก็ตอนนี้มินิมัมก็คือระดับต่ำสุดอยู่ที่ 1.3 เมกะบิตเปอร์เซคันด์หรือตอนนี้อยู่ที่ 0.9 แล้วนะครับแบบดีตรงต่ำสุดนะครับแล้วก็คลื่นสูงสุดตอนนี้อยู่ที่ 55.7 เมกะบิตเปอร์เซคันด์นะครับโอเคดีขึ้นไป95แล้วนะครับครับดีดโอเคนะครับก็ตอนนี้ขึ้นไป 96.1 นะครับต่ำสุดก็ยังอยู่ที่0.9 เมกะบิตนะครับก็ระดับนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาเทสสักครู่นะครับโอเค
มันตอนนี้ดีดขึ้นไปยังไม่สูงสุดครับก็โปรแกรมพยายามจะอัดข้อมูลเพื่อดีดประสิทธิเร่งประสิทธิภาพของฮาร์ดดิสก์ให้ได้มากที่สุดครับแต่เหมือนครับตอนนี้ก็มันขึ้นไปเกือบสุดนะครับแต่ว่ามันก็ไม่สุดดีครับอ๋อดีลงครับโอเคครับเดี๋ยวเรามันจะมาต่อกันในช่วงที่มันเทสเสร็จกันโอเคครับก็หลังจากทานเทสเสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาดูทานเฟอร์เรทกันทั้งหมดนะครับตัวมินิมัมอยู่ที่ต่ำสุดนะที่ 0.9 per secondสูงสุดที่ 96.1 เมกะบิตต่อวินาทีนะครับก็พอชามาเฉลี่ยแล้วครับฮาร์ดดิสก์ตัวนี้จะวิ่งอยู่ประมาณ 52.0 เมกะบิตนะครับแล้วก็ Asset Time ก็คือ90เมกะ MS นะครับแล้วก็ Bus Rate อยู่ที่ 108.0 เมกะบิตต่อวินาทีนะครับ CPU ใช้ไปแค่ 6.9% นะครับก็โดยรวมนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวยัดซูมซูมซูมโอเคครับก็สำหรับวันนี้ขอจบการรีวิว ASUS K450J Series นะครับก็เป็นราคาตัวราคาก็ผมก็ไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันว่าราคามันเท่าไหร่นะครับก็แต่สำหรับวันนี้ขอจบการรีวิว ASUS K450J เพียงเท่านี้ครับติดตามชมคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ